สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่อง Sekiro Shadows Die Twice กันตัวนี้มันเป็นเกมของ From Software นะครับใครๆก็คงรู้แล้วหลักเกมนี้ค่อนข้างจะดังมากๆเลยนะครับทั่วโลกแต่ว่า Activision เป็น Publisher คราวนี้เป็น PS4 version นะครับมันเป็น Collector's Edition อะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น GameStop Exclusive ด้วยนะครับแล้วอย่างหนึ่งเวลาที่เราไปจองเนี่ยคิดว่าถ้าจองเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยเขาจะให้นี่มาด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นกัตนาเรปลิก้าที่เปิดจดหมายน่ะแล้วเขียนว่าเซกิโร่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดูรถตัวกรอบกันเดี๋ยวเปิดตัวเล็กก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปดูตัวใหญ่นะครับส่วนเจ้าตัวเซกิโร่เนี่ยด้านบนก็ไม่มีอะไรฝุ่นปะวะอ๋อไม่ใช่ฝุ่นเขาทำมาเป็นกราฟิกแบบนี้โอเคข้างบนก็เป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไร take revenge restore your honor เอ๊ะอ๋ออีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับผมอุ๊ยแต่มันต่อกันนี่เห็นป่ะกราฟิกมันต่อกันจากซ้ายมาตรงกลางแล้วก็มาขวานะครับกล่องค่อนข้างใหญ่นะกล่องน่าจะประมาณน่าจะประมาณเท่า PS4 หรือมั้งอาจจะเล็กกว่านิดนึงส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมากับ Steelbook Case มากับแผ่นที่มากับ Shinobi Statue นะครับเป็น8นิ้วมากับ Art Book ตัวนี้เป็น Digital Soundtrack นะสงสัยต้องโหลดเอานะครับแล้วก็มากับเหรียญสามัญเล่นได้คนเดียวเห็นมั้ย25 gig minimum DualShock 4 PS4 Pro Enhanced นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูไอ้เจ้าตัวนี้กันก่อนแล้วกันตัวนี้ราคาอยู่ที่100ดอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับมาดูกันอู้อันใหญ่นี่พี่นึกว่าเล็กอุ้ยเกมว่า Sekiro นะครับ Shadows Die Twice ข้างล่างมีอะไรครับเปล่าก็มีอะไรเขียนว่าเป็น2018 From Software ดาบยาวก็นึกว่าเล็กๆแค่นี้มันยาวๆดึงได้โอ้โหโอ้เฮ้ยเป็นเอ้ยค่อนข้างดีนะเออค่อนข้างดีเลยอะส่วนตัวนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดานะอาชามันคมมันไม่คมอ่ะนะไม่งั้นจะได้ใช้อันบล็อกได้ก็เนี่ยครับของแถมทาดาเดี๋ยวเรามาแกะตัวใหญ่กันมาในกล่องก็จะเขียน Sekiro Shadows Die Twice เหมือนกันนะครับผมข้างหลังก็ไม่มีอะไรละอันแรกคือ Steel Book Case นะครับอุ้ยเพื่อนชอบข้างในมีเกมนะครับผมแล้วก็มี cover อีกอันนึงอยู่ข้างในนะมี art book นะครับเฮ้ยตรงนี้มันทำลักษณะเหมือนกับผ้ามันเป็น texture เหมือนกับผ้ามันไม่เหมือนกับหนังสือทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันบางหน้าเนาะตามปกติใช่ art book เหรอวะอ๋อ art book ตอนแรกนึกว่าไกด์ถ้าเป็นไกด์ก็ดีเนาะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์นู่นนี่นะครับมีอาวุธมันมีควิกสตาร์ทไกด์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันบอกว่า starting a game quitting a game แปลกไม่เคยเห็นหน้านี้อันนี้มันเป็นดิจิตอลโค้ดนะครับสำหรับซาวด์แทร็กอันนี้เป็นแผ่นที่นะครับผมเดี๋ยวดึงก่อนดึงได้ป่ะถ้าดึงได้ก็โอเคมันเหมือนมันเป็นกระดาษแต่มันไม่เชิงกระดาษอ่ะโหมันเป็นแบบเป็นกระดาษแหละแต่มันเป็นกระดาษอีกอย่างนึงอ่ะโอเคแผนที่นะครับผมพี่ชอนชอบเชือกเขาดูดิมันเป็นเชือกมั้ยเชือกแบบเชือกอะไรไม่รู้อ่ะเชือกฟางมั้งเนี่ยนะครับรูปปั้นเดี๋ยวพี่ยันจะให้ดูดีเทลโอเคนะเป็นเรซินนั่นแหละเป็นเรซินนี่แหละอ๋อนี่ไงเป็นพลาสติกอาร์มของเขาเห็นไหมครับแล้วก็ดูหน้าอู้สวยดีนะ8นิ้วไซส์กำลังดีนะครับผมก็โอเคเท็กเจอร์มันก็ดีแล้วก็มีดาบนะครับดาบสองเล่มจ้ะจ้ะ
สวยดีมันมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่อันบอกคือเหรียญแต่เหรียญมันแกะออกมาลำบากมากเลยอะเนี่ยนะครับเหรียญมีสามอันข้างหลังก็เป็นแบบนี้ธรรมดามันเป็นเมทัลอลูมิเนียมน่าจะเป็นทองเหลืองมั้งไม่รู้สินะครับผมมีสามเหรียญสรุปนะครับก็มีแผนที่นะครับผมมีเหรียญมาให้3อันดิจิตอลซาวด์แทร็กสตีลบุ๊กเคสนะครับอาร์ตบุ๊กมีฟิกเกอรีน8นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมาในกล่องใบนี้ซึ่งก็มีเอาเดอร์เคสอีกอันหนึ่งนะครับผมอ๋อแล้วก็ไอตัวเลเดอร์เบเนอร์ด้วยนะครับถ้าใครจองที่ GameStop ซึ่งมาในกล่องอันนี้ทีนึงคุ้มครับพี่ทอนว่าคุ้มนะคือราคาแค่90ดอลลาร์นะพี่ทอนว่ามันคุ้มมากๆเลยอะสมัยนี้ของ Collector Edition ถ้ามาขนาดนี้ราคาประมาณต่ำกว่า100ดอลหาไม่ได้แล้วนะค่อนข้างลำบากอ่ะก็โอเคครับผมวันนี้สั้นๆลาไปก่อนสวัสดีครับ